รักษาสัญญานะครับว่าจะชนะได้ครับได้ครับขอบคุณนะที่เข้ามาว่าอย่าปวดอย่าปวดหนูในดีจีอ่ะครับตั้งใจไว้อยู่แล้วจริงๆจะเป็นพี่ชายหนูตลอดไปเว้ยพี่โอเคมั้ยใช่ลุงแค่มึงจะร้องไห้อ่ะพี่ชื่อมาฟังพี่ๆเขาเยอะนะเว้ยมึงอย่าดื้อนะมึงแบบเพิ่งมาจริงๆมันไม่ควรเป็นมึงด้วยน้องเองไม่ต้องห่วงเลยเว้ยเพื่อนกูดูแลไอ้เหี้ยนี่พวกเราดูแลให้เว้ยผมเข้ามาวันแรกผมมาเจอโซอี้ครับเขาส่งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดตังค์นะโซปุกไฟว่ะเฮียผมน่าจะคิดผมก็เลยแนะมาให้เขาคิดครับผมเลยเลือกทางที่จะมาที่นี่ครับเฮียสวัสดีค่ะขอชื่อนามสกุลคุณหน่อยครับชื่ออะไรชื่อเต็มชื่อจัดฮัสเซลครับจัดฮัสเซลอยู่ที่นี่มานานหรือยังครับอยู่นี่มาแต่มีสามครับซึ้งอ่ะทำตัวดีๆก่อนซึ้งอ่ะเพื่อนจริงอ่ะกูสามารถปลุกไฟให้คนคนนึงมาขนาดนี้อ่ะจัดเนี่ยคือผมว่าที่เนี่ยมันคือที่สุดของผมแล้วอ่ะผมจะเข้าที่นี่สุดแล้วไปถึงที่แค่นี้แค่นี้มันก็เกินฝันผมแล้วครับคือผลลัพธ์ที่แบบผลพลอยได้ก็คือเป็นดีจีด้วยก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาช่วยเขาเพราะเขาแบบเราเคยเห็นเขามาแต่ก่อนใช่ไหมล่ะใช่ครับเป็นยังไงอะไรมาดูบ๊อบมาก่อนครับอุ้ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับก็เลยเข้าใจบ๊อบใช่ไหมใช่ครับตัวแทนดีจีทั้งหมดนะครับชุดเก่าอ่ะออกมาพูดอะไรเขาหน่อยครับไม่น้องก่อนเลยมันจะกูพูดก่อนเลยผมพูดได้เป็นหนูขอพูดหนูขอพูดพี่ก่อนได้พี่จัดพี่ขอบคุณนะที่พี่มาทำตามสัญญาที่พี่เคยให้ขอบคุณที่เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาสั้นก็ตามขอบคุณครับครับผมรักทุกคนนะครับพี่หนูขอบคุณนะที่พี่มาทำตามสัญญาในวันนั้นน่ะได้ครับเดือดตกใจเหมือนกันที่พี่มาหน้าบ้านอะไรงงอยู่เลยอะฟาร์มอาทิตย์เดียวได้ไหมบวก5รักษาสัญญานะครับว่าจะชนะได้ครับใช่ใช่ได้ผมมาถึงฝันแล้วครับบอบสักนิดไหมเบ้เอางี้ถ้ามึงมีญาติอยู่อ่ะอย่าให้แจ็คกับรับเป็นลูกแค่นั้นแหละได้ครับอยากกอดเลยว่ะกูสัญญากับมึงเลยในฐานะที่กูแบบเพิ่งเข้ามาช่วยตรงนี้กูจะไม่มีวันพาดีจีแพ้เว้ยกูทำให้มันแบบแม่นไปถึงจุดสูงสุดอีกครั้งนึงอ่ะมันก็มาก็เท่าเลยไงได้ครับส่วนเรื่องอะไรที่แบบผ่านมาแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดไม่ต้องเก็บไปนอนแบบเก็บไปคิดอะไรเงี้ยแค่ใครด่าเราก็ปล่อยเขาไปเราไม่ด่ากันเองก็พอเว้ยเรารู้แค่เราอะว่าเราอยู่จุดไหนเราทำอะไรกันอยู่อะตอนเนี้ยเป้าหมายเราคือเป้าหมายเดียวกันเว้ยครับต้องขอบคุณก่อนเลยเพราะว่าการเสียสละชีวิตหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะมาใครมาเดินมาก็บอกว่าเอ้ยไปเลยก็ได้นะพี่อยู่กับพี่ก็ต้องมีคนที่แบบลึกซึ้งในระดับหนึ่งแล้วไม่ได้เอาเห็นแก่ตัวเห็นมองแบบส่วนรวมเป็นหลักอ่ะนี่ขอบคุณน้ำใจจริงๆเว้ยอันนี้ขอบคุณมากๆที่แบบกล้าเป็นตัวแทนโอ้ยครับผมจริงๆผมคิดได้แต่ประมาณนะครับโอ้ยแม่งร้องไห้อ่ะมันเป็นเวลาระยะสั้นๆนะอันนี้คือแบบผมตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยที่จะแบบว่ามามีสตอรี่อะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะถือว่าผมยังแบบว่าช่วยเพื่อนได้ไม่มากพอครับผมอยากว่าไอ้หนูว่าพี่เต็มที่แล้วเว้ยพี่ครับพี่เก่งแล้วถือว่าผมได้ประสบการณ์มาไม่มากก็น้อยครับเอ้ยหนูจะร้องไห้อ่ะเก่งสุดแล้วเราไม่ต้องเก่งเหมือนไม่ต้องเก่งแบบเหมือนแก๊งอื่นหรือว่าแก๊งไหนก็ตามเว้ยเราเก่งในแบบของเราเว้ยหนูจะร้องไห้อ่ะหนูไม่อยู่เราคอยพัฒนากันไปเรื่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแบ
ือพัฒนาเงี้ยเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นอ่ะจริงครับเราเก่งไม่เหมือนกันส่วนไอเดี๋ยวให้เวลาลองคุยกับจัดหน่อยทุกคนเลยในแก๊งอ่ะคุยเขาครั้งสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมรอขอรอคายาบะด้วยครับได้ครับได้ได้อ้าวสล็อตว่างนี่งั้นอ่ะพี่จัดไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าใช่เหรอขอบคุณนะที่เข้ามาว่าอย่าปวดอย่าปวดตาเนิร์ดครับตั้งใจไว้อยู่แล้วจริงเราจะเป็นพี่ชายหนูตลอดไปเว้ยพี่โอเคไหมครับผมใช่ลุงแค่มึงจะร้องไห้อ่ะโอ้ยจะร้องไห้อ่ะเลือดมังกรของจริงงั้นเนี่ยครับผมได้ไอ้พวกเรา JK เดี๋ยวรอมาพูดอะไรเขาหน่อยนะเว้ยน้อยเขาก็คืนแกเล่นกับช่วยเรามาเทนนิ่งกับผมถึง7โมงอ่ะเล่นกับพี่บากกับผมอ่ะจะร้องไห้จริงจะร้องไห้จริงเออแล้วแกไม่บอกเลยว่าแกจะไปงงเหมือนกันพูดถึงรอมไงป่ายังไม่ตื่นแน่เลยเมื่อคืนบากไปนอน 6:00 น.อ่ะก็เลือกแล้วนี่ก็เลือกไม่เป็นคนอ่ะเฮ้ยจะร้องไห้อ่ะไอ้เหี้ยโซอี้ปลุกแบบปลุกไฟคนอ่ะดูแล้วเฮ้ยแล้วพี่ก็ไปไวจัดจัดเลยกับน้องสามมึงอ่ะเดี๋ยวกูดูแลครับน้องสาวพี่จัดเขาเป็นหมอหรือเปล่าใช่ไหมเราจะร้องไห้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับมี่ขอบคุณมากครับที่เวลาเขามาช่วยผมทุกอย่างเลยเอ้ยไม่ใช่พี่ต้าเพิ่นนะมาเพิ่นนะโหดร้ายบอกงี้ไอ้บ๊อบเจอกันว่าไงเพื่อนโอเคเว้ยเดี๋ยวกูมีอะไรจะบอกแล้วก็บอกน้องเลยอะตาซึมเลยโชคดีโชคดีครับพี่จัดน้องพี่นี่เป็นหมอใช่ไหมพี่เป็นหมอจริงๆมาคือพี่แก้งชี้อ๋อครับพี่เตรียมของตีให้สำหรับน้องชายได้ไหมครับน้องน้องพี่อยู่แล้วพี่น้องพี่ชื่อมาฟังพี่ๆเขาเยอะนะเว้ยมึงอย่าดื้อนะได้พี่ครับใช่น้องไหนอ่ะโอเคครับถ้ามันจบโชคดีเพื่อนโชคดีไว้เพื่อนโอเคอ่านก็ดีโอเคแฝงไว้เราเจอกันด้วยจะมาเป็นมังกรของแท้คนนี้พี่กรีดเลือดออกมาเป็นมังกรอ่ะเพื่อนดูรอยบ่ามากันบ่าที่นะเว้ยบ่าน่าจะยังไม่ตื่นน่าห่วงเดี๋ยวบ่าคุยให้จัดแต่ผมอยากเจอไอ้บ่าจริงอ่ะโอเคไปเดี๋ยวรอมาก่อนก็ได้หลังจากวันนี้กูจัดเต็มด้วยพี่ไม่ได้ตายหรอกมึงโทรสปีกเกอร์ดิมึงสปีกเกอร์ดิเฮ้ยพอดก่อนมึงกูตายเลยมึงสปีกเกอร์ดิกูใจหายกินก่อนเดี๋ยวถวายกินก่อนกูใจหายเลยดูว่าแกยังไปเป็นแท็กซี่ซะแล้วดีนะที่แกอยู่ไม่เพื่อนกูยังต้มอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยจะไปขับแก๊ปแล้วเพื่อให้เราชนะกูยังต้มอยู่เพื่อนไอ้เหี้ยกูขอไม่เบาแล้วกันกูจะพวกเราจะไม่มีคำว่าแพ้ไว้เพื่อนแล้วจะไปไหนนะสละชีวิตพี่ถ้ามึงมีญาติมันก็บอกญาติมานะว่าให้มาหากูอะจริงจังพวกเราจะไม่แพ้ไว้เพื่อนผมโทรให้น้องผมมานี่ได้ไหมพี่จ๋าโทรมาเลยครับโทรมาได้เขาชื่อไหนใช่ไหมน้องจัดอาจารย์ชื่อไหนๆอ่ะครับไม่โดนเพื่อนเหี้ยเหี้ยมึงก็แซงมันเกินมันนั่งซึมเลยด้วยมึงรู้ป่ะพี่ที่แบบมีอะไรพี่ก็แบบซึมจุ๊บเลยอ่ะดูดิอาจารย์มันทุ่มเทอ่ะมันทุ่มเทสุดแล้วอ่ะก็มาตลอดเวลาไอ้เหี้ยงงนะมึงไอ้สัตว์มันกระทบที่บ้านหน่อยพี่ส่งโลให้มึงถามคนเคยโดนอ่ะข้างๆมึงอ่ะไอ้เหี้ยโชคอ่ะเราจะไม่แพ้เว้ย3วันอ่ะเป็นห่วงไว้ชัดชนะอยู่แล้วเว้ยสุดท้ายก็เป็นของเราอยู่แล้วเว้ยเพื่อนผมมั่นใจแม่นะไปกว่า4มืออ่ะ4มือเราอ่ะพอได้แต่กำลังใจเราเต็มเปี่ยมไปฟังไว้จะเป็นพี่ชายของไปว่าอะไรวะลีกี่ปีใหม่วะสัญญาเนี่ยอะไรวะ
ก็ฝากเขียนจดหมายบอกน้องมึงได้ว่าถ้าบินมานี่แล้วอ่ะให้มาหาหน้าบ้านนะได้ครับถ้ามีน้องชายอ่ะมึงมีนี่บอกน้องมานะได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ครับเดี๋ยวคุยรอต้อนรับน้องเองไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนกูดูกูดูแลไอ้เหี้ยนี่พวกเราดูแลให้เว้ยไอ้เหี้ยเจ้าๆไปคนเดียวเอาไม่เกี่ยวสิเราพวกเราต้องช่วยกันดูแลสิน้องเพื่อนดิฮะโจ๊กขอก่อน200ได้ปะไม่มีตังค์ว่ะช่วงนี้ Thank you นะเว้ยความเสียสละมึงอ่ะได้ครับเสียพี่เลยอ่ะเองคือวีเองคือวีรบุรุษยินดีครับเองคือวีรบุรุษแบบเพิ่งมาจริงๆมันไม่ควรเป็นมึงด้วยจริงเนี่ยกูมาพร้อมกันน่ะเขากูแทนได้นะกูไม่ซีเรียสอยู่แล้วกูอยู่มาได้ 2 ปีแล้วสมมุติว่าเป็นหมดแพ้ดีสุดแล้วครับมันท่าอะไรวะที่มันแบบโบกมือคำนับปะเออถ้าคำนับท่าที่อะไรวะเป็นผมได้มาดีสุดแล้วเชิญดีทุกคนลุงสวัสดีครับเดี๋ยวกูช่วยดูแลเว้ยน้องมาอ่ะลุงสวัสดีครับน้องยังมาครับเดี๋ยวครับผมให้น้องลองลาสวัสดีครับเดี๋ยวเขาคุยกับแก๊งเขาก่อนครับเริ่มนะเว้ยมึงข้อความหาน้องมึงก่อนเลยว่าให้มาได้ครับเดี๋ยวผมให้น้องรอข้างล่างก็ได้มาหนึ่งน้องชายพี่น้องสาวเฮียนี่อ๋อน้องชายได้ครับน้องชายผมอีกไม่นานครับเดี๋ยวมันจะมาครับมันชื่อคาเคนครับคาเคนนามกุลอ่ะมาเชลฮะอันนี้ผมยังไม่มั่นใจพี่เมงลาเขาตะกูเองซะแล้วไอ้เฮียจะมาแล้วป่ะเสียงรถฟาร์มอย่างนี้ไม่ใช่ขับผ่านเออใช่ใช่ใครพูดอะไรอีกไหมไม่มีจะได้ให้ฝั่งเขาพูดบ้างฟูเจเคไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะรู้อยู่เพื่อนมาแล้วมั้งรู้อยู่น้องเองมาแล้วอยู่หน้าบ้านอ่ะขอลงไปคุยกับน้องกันได้ไหมเดี๋ยวค่อยขึ้นมาจัดมาจัดมาไปเลย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 จะสละจัดอ่ะเดี๋ยวผมขอไปคุยทางนี้น้องนี่ทางนี้ซูเปอร์แมนอ่ะเอ้าทางนี้ทางมันจะเป็นทางลัดทางเนี้ยเพื่อนว่าใครครั้งก่อนที่กูเคยถามเรื่องการจบโลอ่ะมีใครวะคนนึงอ่ะที่พูดกับกูอ่ะคนนึงชื่อนกฮูกมั้งครับแต่เขายังไม่มาอ๋อคนละคนใช่ไหมใช่ครับลุงคนละคนไอ้เหี้ยพวกมึงนี่เป็นคนอะไรกันวะไอ้สัตว์ไม่รักชีวิตตัวเองเลยเหรอไม่เห็นต้องจบโลเลยอ่ะเสียใจอ่ะหนึ่งจำวันที่พี่เขามายืนหน้าบ้านแล้วบอกเข้าแก๊งได้แล้วว่าเข้าเพราะว่าแบบวันที่หนูไปรับพี่เขาอะแล้วพี่บอกว่าหนูติดไว้ก่อนแล้วเขามาวันนี้เขามาทำตามสัญญาแล้วเขาโคตรเท่อะเขาเป็นพี่ชายที่โคตรเท่อะแล้วเขาจากไปไวมากเลยอะซึ่งแบบอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวจริงๆนะเว้ยแกเราไปอยู่กับเพื่อนเราเดี๋ยวป่ะลุงเขาอยู่ข้างล่างละนี่ครับพี่ไอ้โจ๊กชีวิตคนเราวันนี้เขาเป็นภาคใหม่ป่ะวันนี้เฉวเวลามันแสนสั้นแอลุงเพลงนี้เพลงอะไรอ่ะขออนุญาตทาบุคินลิทั้งนั้นอ่ะเต่าอะไรนะอยู่ภาคใหม่ปะผมตื่นเย็นแต่วันเนี้ย